สวัสดีครับพี่ต้องครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้มีคนพูดถึงเรื่องความยุติธรรมพูดถึงเรื่องตากใบพูดถึงเรื่องคนที่ติดคุกแทนทักษิณชินวัตรมันคืออะไรเนี่ย มันคือเรื่องจริงพี่ต้องผมบอกนี้ก่อนแล้วกันมันคือเรื่องจริงนะครับเราจะมองว่าเหตุเกิดที่ตากใบเกิดขึ้นมาจริงไหมจริงเกิดในยุคไหนยุคนั้นจริงไหมจริงเกิดในยุคที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีจริงนะครับแล้วก็มีสตอรี่เรื่องราวต่อกันมาใช่ถามว่าในขณะที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมคือทุกคนแหละพี่โต้งมนุษย์เราเกิดมาในโลกใบนี้ต้องการความยุติธรรมเรามีสิทธิเสรีภาพแต่สิทธิเสรีภาพของมนุษย์ทั่วโลกนะผมเอาบอกแบบนี้เลยเอาภาพกว้างใหญ่เนี่ยคุณจะมาบอกว่าคุณอยากทำสิ่งนู้นคุณอยากทำสิ่งนี้คุณทำได้แต่มันต้องมีแต่คือคุณต้องเคารพในกฎกติกาของโลกใบนี้กฎกติกาของพื้นที่ประเทศนั้นๆที่คุณอยู่อาศัยมันต้องมีหมดแหละพี่ต้งเราไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ตัวคนเดียวที่อยากทำอะไรก็ได้แต่ถ้าสิ่งไหนที่เราอยากทำแล้วมันไปกระทบกระเทือนกับสิทธิเสรีภาพคนอื่นเขา มันผิดกฎหมายมันทำให้เขานั้นเดือดร้อนเราก็ต้องถูกลงโทษถูกควบคุมใช่ไหมพี่โต้งอันนี้คือต้องเข้าใจตรงนี้นะสิทธิเสรีภาพมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณทำอะไรได้ทุกอย่างตามอำเภอใจโดยที่ไม่ได้สนใจว่าใครเขาจะเดือดร้อนประเทศชาติจะเดือดร้อนหรือไม่มันไม่ได้มันมีกฎหมายควบคุมกันอยู่ทั่วโลกแต่มันมีคนพยายามจะฝืนอยู่นะมันก็มีคนพยายามจะฝืนพี่โต้งไอ้คนพยายามจะฝืนเนี่ยเราละเว้นไว้ก่อนสักนิดนึงแต่ผมกำลังจะมองว่าไอ้คนที่ช่วยบุคคลนั้นๆเพื่อที่จะให้ฝืนเนี่ยผมว่าเหล่านี้แหละเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคุ้มกันเหรอพี่โต้งเอาจริงๆแล้วไม่คุ้มคนเรานะได้เงินทองมากมายมหาศาลแต่สุดท้ายเราไม่ได้ใช้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการใช้หรือยศถาบรรดาศักดิ์สุดท้ายวันหนึ่งมันก็มีวันเสื่อมสลายไปพี่โต้งใช่แต่คุณเองต้องถูกลงโทษถูกจับกุมถูกควบคุมใช่ไหมติดคุกแทนแหละเราบอกกันแบบนี้นะติดคุกแทนอย่างที่เราเห็นนะพี่โต้งคดีรับจำนำข้าวเราก็เห็นข้าราชการที่ใช่ไหมทั้งข้าราชการทั้งอะไรก็กระติดคุกหรือว่าอีกหลายๆคดีที่ติดคุกแทนนักการเมืองมันก็มีเยอะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ประชาชนต้องเข้าใจในเรื่องนี้บางคนประชาชนคนที่ผดุงในคุณธรรมในความยุติธรรมในความถูกต้องก็อาจจะมองว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมเห็นอยู่ว่าอีตาคนนี้ไอ้บุคคลคนนี้เนี่ยมันทำผิดจริงมันได้รับการตัดสินจริงใช่ไหมฮะแต่ทำไมมันไม่ติดคุกถูกไหมครับทำไมมันไม่ติดคุกเอาทักษิณนี่แหละเอาทักษิณติดคุกไหมพี่โต้งไม่ติดติดที่ไหนกันประตูไม่ติดคุกคือแม้แต่วันนี้เราพูดได้ในฐานะของการวิเคราะห์ในรูปแบบของสื่อนะหลากหลายประเด็นที่ประชาชนเขาคิดเขาสงสัยแม้แต่คำว่าชั้น14เนี่ยไปอยู่จริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยทำไมไม่มีใครมาเปิดเผยเรื่องหลักฐานเรื่องอะไรใช่ไหมกล้องวงจรปิดมีไหมความจริงมันต้องมีแหละแล้วมันจะเป็นไปได้หรอพี่โต้งว่ามีคนก็พูดอย่างนี้เขาเถียงบอกว่าที่โรงพยาบาลตำรวจตอนนั้นน่ะต้องถือว่าเป็นกรมราชทัณฑ์อย่างหนึ่งเขาว่าอย่างนี้นะเพราะเป็นเรื่องในใจแล้วมันไม่มีกล้องได้ยังไงถ้าเป็นอย่างนั้นใช่คือถ้าเกิดว่าคุณจะเถียงว่าควบคุมนักโทษมันก็ต้องมีกระบวนการกฎกติกาหรือระเบียบการในการควบคุมนักโทษถูกไหมครับพี่โต้งแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์โอเคอันนั้นมันเข้าขายมันเข้าเกณฑ์อยู่แล้วล่ะเพราะมันคือโรงพยาบาลแต่อยู่ไม่ได้ไงพี่โต้ก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าทำไมจะอยู่ไม่ได้นั่นสิอาการมันโคม่าหนักหนาสาหัสถึงขั้นแบบว่าจะต้องโยกย้ายกันมาที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเลยเหรอไอ้นั่นมันต้องมีสายน้ำเกลือต้องมีถ่ายออกซิเจนอะไรพวกนี้แล้วอยู่ในห้องไอซียูเท่านั้นใช่ไหมพี่โต้เอาจริงๆอ่ะแต่ภาพที่เราเห็นน่ะในขณะที่สังคมของราชทัณฑ์เนี่ยประกาศออกมาบอกหรือว่าที่ชั้น14เนี่ยออกมาบอกว่าเอ้ยเขาเข้าข่ายอาการโคม่านู่นนี่นั่นต้องอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนสถานที่ในการรักษาแต่หลังจากนั้นไม่นานกลับบ้านไปควบคุมตัวอยู่ที่บ้านใช่ไหมฮะพักโทษไปควบคุมตัวอยู่ที่บ้านแต่พฤติกรรมของเขาที่เขาออกมาสู่สังคมสู่สาธารณชนเนี่ยพี่โต้งมันไม่ได้บ่งบอกเลยฮะว่าเขามีอาการเจ็บป่วยถึงขั้นโคม่าถึงขั้นเข้าข่ายในกฎเกณฑ์ต่างนำซ้ำยังมายุ่งเกี่ยวใช่ไหมเราเห็นเราเห็นอยู่เดินทางไปที่ประจักษ์เป็นที่ประจักษ์มันเป็นที่ประจักษ์ทำให้คนที่เขามีสติอ่ะพี่โต้งประชาชนที่เขามีสติอ่ะที่เขาไม่ได้บ้าคลั่งงมงายนะผมพูดแบบนี้นะไม่เป็นไรไม่ได้งมเขาก็เห็นเขาเอ้า
ยังไงวะเนี่ยกฎเกมมันเป็นยังไงกฎเกมมันเป็นยังไงพี่โต้งความจริงเนี่ยไอ้เรื่องของพยานหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่เวลาเขาจะพิสูจน์เนี่ยไอ้เรื่องของการพิสูจน์หลักฐานต่างๆบางทีเขามีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าวิทยาศาสตร์ไม่โกหกพี่โต้งคนเราถ้าเจ็บป่วยจริงอ่ะก็ใช้หลักการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ถูกไหมพี่แต่ไอ้สิ่งที่เราเห็นนะพี่โต้งผมถามหน่อยคนเจ็บป่วยขนาดโคม่าเลยสมมุติมีทางการออกมาเลยเจาะเลือดมีเรื่องการติดเชื้อมีนู่นนี่นั่นอะไรมาแต่พฤติกรรมของเขาอะสภาพทางร่างกายอะมันยังเดินได้มันยังยิ้มแย้มมันยังไปนู่นไปนี่ได้มันยังนั่งเครื่องบินได้มันยังไปไหว้บรรพบุรุษได้มันยังไปผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเรียกไปตรวจงานหรือเปล่าอะแต่เห็นหน่วยงานข้าราชการเฝ้ารับเหมือนรายงานผลต่างๆใช่ใช่พี่โต้งมันคืออะไรวิทยาศาสตร์มันโกหกกันไม่ได้นะแล้วมันมาถึงบัดนี้แล้วเนี่ยอาร์ตบอกที่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีคนที่จะพยายามเอาข้อเท็จจริงนะใช่ว่าข้อเท็จจริงนะให้มันเป็นที่ปรากฏแล้วเอาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อความจริงไอ้กระบวนการนี้นะพี่โต้งเรามองก่อนไอ้ตัวที่กระทำความผิดเนี่ยหมายถึงว่าไอ้ตัวที่แหกคุกเนี่ยนะแหกคุกโดยอะไรก็ไม่รู้ล่ะมันแหกคุกโดยที่แบบว่ามีคนสมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าไอ้คนที่ต้องจัดการด่วนที่สุดคือไอ้คนที่สมรู้ร่วมคิดเพราะถือว่าทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเสื่อมเสียมันเสียหายใช่มั้ยฮะด้อยค่ากระบวนการยุติธรรมประชาชนจะพึ่งมุ่งหวังอะไรได้แล้วมันก็จะไปตอบโจทย์ไอ้คำว่าคุกมีไว้แค่ขังคนจนเหรอคุกมีไว้แค่ขังคนที่ไม่ได้มีอำนาจเหรอพี่โต้งนึกออกมั้ยมันจะเป็นแบบนี้นะคราวนี้เนี่ยผมมองดูแล้วเนี่ยกระบวนการนะผมอาจจะไม่ได้ไปลงลึกนะพี่โต้งเพราะมันเป็นเรื่องกฎหมายคือเขามีการไปยื่นร้องที่ศาลฎีกาเนี่ยถึง2ครั้งแล้วใช่ไหมฮะแต่วันนี้ศาลฎีกาก็ตีกลับมาก็ประมาณว่ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่อะไรแบบเพราะว่าเขาไปพูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนักโทษทางการเมืองนะอะไรประมาณนี้คือคนก็มองว่าราชทัณฑ์เนี่ยราชทัณฑ์เป็นข้าราชการใช่ไหมเอาจริงๆนะแต่ว่ามันก็มีความเกี่ยวข้องอันนี้อยากให้คุณผู้ชมเราไปหารายละเอียดกันดูนะครับคราวนี้มันก็จะมีการยื่นครั้งที่3แล้วไปที่ศาลฎีกาแล้วก็มีพยานหลักฐานเนี่ยตอนนี้รวบรวมได้ประมาณสัก 50% นะครับที่อาจจะต้องแบบฟันลงมาแล้วล่ะว่ามันยังไงผมมองแบบนี้ครับพี่โต้งว่าวันนี้ต้องถามไปยังข้าราชการของราชทัณฑ์คุณทำอะไรกันอยู่เจตยศและศักดิ์ศรีอ่ะมันไม่ได้มาด้วยคำว่ากรมราชทัณฑ์ด้วยคำว่าราชทัณฑ์นะพี่โต้งที่คุณต้องการจะที่คุณเนี่ยจะให้คนอื่นเขาศรัทธาในความเป็นราชทัณฑ์แต่เกียรติยศและศักดิ์ศรีเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมวันนี้ไม่รู้แหละสังคมเขาก็พูดไปแล้วแหละว่าพวกคุณทำอะไรกันอยู่คุณปล่อยปะละเลยคุณสมรู้ร่วมคิดไหมเขาก็มองแบบนี้แล้วเขาไม่ได้มองว่าคุณกระทำความผิดนะแต่เขามองด้วยคำถามเขามองด้วย question mark ว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงทักษิณป่วยจริงไหมทักษิณเข้าไปรักษาตัวที่ชั้น14จริงไหมมีอะไรบ้างที่มันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เอามาบอกกับประชาชนที่เขามี question mark อยู่ในหัวกันเลยว่าทักษิณป่วยจริงและทักษิณอยู่ที่ชั้น14จริงเนิ่นนานมาจนระยะเวลานะครับทักษิณเนี่ยได้รับการปล่อยพ้นโทษเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับมันมีอะไรบ้างที่ย้อนเวลากลับไปมันคือเรื่องจริงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของราชทัณฑ์พวกคุณจะทำรงไว้อย่างไรครับกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วพี่โต้งถ้าอะไรที่มันกระจ่างชัดขึ้นมาไม่มีใครช่วยเหลือคุณหรอกคุณก็ต้องเข้าไปติดคุกถูกไหมพี่โต้งถูกถูกคุณทำผิดอ่ะคือพี่โต้งมันไม่ใช่แค่ทำผิดในเรื่องของอ่ะถ้าอย่างเป็นประชาชนทั่วไปพี่โต้งอย่างผมอย่างเงี้ยผมถูกใจพี่โต้งมากโหพี่โต้งนี่สุดยอดเลยแต่เราไม่รู้หรอกพี่โต้งผิดพี่โต้งไปประพฤติผิดไปกระทำความผิดกฎหมายอะไรผมก็ยังถูกใจพี่โต้งอยู่อ่ะมันไม่ใช่คืออันนี้มันคือในฐานะประชาชนมันมีความคิดได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าพนักงานของรัฐคุณมีอำนาจในการใช้กฎหมายคุณถือกฎหมายอยู่แต่คุณไม่ใช้กฎหมายคุณไม่ใช้อำนาจหน้าที่คุณไม่ปฏิบัติประพฤติชอบตามหน้าที่ที่คุณมีตามกฎหมายที่เขาบัญญัติเอาไว้เนี่ยคุณต้องติดคุกนะ157คุณต้องเอาใช่ดิพี่โต้งมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไงถูกไหมครับแล้วสำคัญที่สุดผมถามเลยฮะว่า
ในกระบวนการของข้าราชการที่อยู่ในหน่วยงานนี้เนี่ยพวกคุณจะรู้สึกยังไงที่คนไม่กี่กลุ่มบุคคลน่ะเขากำลังสร้างความเสียหายสร้างในเรื่องของภาพลักษณ์ของหน่วยงานขององค์กรของคุณเนี่ยแล้วมันก็จะทำให้ตัวพวกคุณเนี่ยเสื่อมเสียไปด้วยพี่โต้งทุกวันนี้เราเห็นนะครับว่าองค์กรรัฐนะฮะที่มีหน้าที่ในการมีกฎหมายเขาเรียกว่ามีอำนาจกฎหมายซัพพอร์ตอำนาจอยู่เนี่ยอย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็เห็นว่าตำรวจก็ถูกด้อยค่ากันหมดแล้วไม่มีใครศรัทธาสักเท่าไหร่กับตำรวจผมถามว่ามันถึงเวลาหรือยังที่พวกคุณต้องมาฟื้นฟูหรือว่ามาทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดเกียรติยศเกิดความไว้วางใจเกิดความศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งถามพี่หรือว่าถามแพทย์ของท่านผมถามพี่โต้งก่อนแล้วกันคนนั้นไม่รู้ว่าป่านนี้จะรู้ตัวหรือยังแต่คนที่รับผิดชอบคดีทักษิณนี่คือเศรษฐาทวีสินนะเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นถูกไหมในห้วงนั้นนะถูกครับในห้วงนั้นไม่ใช่ทองทานนะไม่ใช่แพงทองทานนะแต่ผมถามว่าแต่พี่โต้งพูดก่อนไม่เป็นไรแต่ถ้าวันนี้เนี่ยผมก็จะถามเลยว่าแล้ววันนี้ท่านนายกแพรท่านทำอะไรอยู่ครับคือท่านไม่ต้องคือท่านไม่ได้บอกว่าเอ้ยฉันเป็นหัวหน้ารัฐบาลฉันเป็นนายกรัฐมนตรีฉันดูแลรัฐบาลฉันดูแลครม.ไม่ใช่ฮะอำนาจของท่านลงลึกไปถึงในส่วนของภาครัฐครับครับในส่วนของข้าราชการต่างๆครับวันนี้มันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาท่านจะพูดว่ายังไงฮะหรือท่านก็มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนหรือเปล่าครับอันนี้ผมถามนะหรือท่านก็มองเห็นแค่ประโยชน์ส่วนตนมาก่อนประโยชน์ของประเทศชาติครับมีนักโทษหนีคดีไปนะครับระยะเวลาเป็น10ปีกลับมาไม่ถูกดำเนินคดีไม่ได้รับโทษถูกดำเนินคดีแต่ไม่ได้รับโทษเลยในการติดคุกแม้แต่วันเดียวท่านนายกรัฐมนตรีแพรครับตอนนี้มันเกิดปัญหานี้ขึ้นกับประเทศไทยฮะในยุคที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีครับกับไหนตัวอาตัวของวิสารคนของเพื่อไทยเท่านั้นเลยไม่มีการจับตามจับกลุ่มตัวกลับเลยไม่มีเลยไม่มีการตามจับนำซ้ำนะพี่โต้งนะมันเป็นความหงุดหงิดใจนะพี่โต้งนะคนที่มีสติคนที่ไม่ได้งมงายคนที่ไม่ได้คลั่งอะไรกันขนาดนั้นนะบางทีเราเห็นคนพวกนี้เนี่ยมีการทวิตมามีการโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียต่างๆมันรู้สึกหยามเหมือนกันนะพี่โต้งมันรู้สึกว่าหยามนะแล้วก็คุณปฏิเสธไม่ได้หรอกในฐานะที่วันนี้เนี่ยคุณมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลคุณมาเป็นฝ่ายบริหารอยู่เนี่ยแต่กับบุคคลที่มันเป็นเครือครัวพันกับพวกคุณอยู่เนี่ยรอบตัวคุณอยู่เนี่ยกระทำความผิดกันอยู่เนี่ยยังไม่ได้กลับมารับโทษเนี่ยผมว่าเรื่องนี้คุณต้องตอบสังคมให้ได้นะมันไม่ใช่แค่ว่าพอเวลามีนักข่าวไปยื่นไมค์ถามแล้วคุณก็พูดได้แค่คำเดียวว่าอ๋อเขาก็คุยกันอยู่เขาก็ดำเนินการกันไปโอ้ยมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องปากท้องของประชาชนอีกมากมายที่ดิฉันที่ผมต้องรับผิดชอบแต่สุดท้ายแล้วพอเวลาคุณจะแอคชั่นขึ้นมาคุณก็ไม่ได้แอคชั่นเรื่องปากท้องของประชาชนคุณก็ไปแอคชั่นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายปล่อยให้ฝ่ายนิติบัญญัติเขาทำเถอะในฐานะที่คุณเป็นรัฐบาลคุณเป็นหัวหน้ารัฐบาลคุณช่วยแอคชั่นในการที่จะลงมือทำแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศชาติเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและความมั่นคงของชาติเถอะครับครับนี่ยังไม่รวมไปถึงเรื่องของผลประโยชน์กอบกู่จริงนะโอ้คุยได้ทั้งวันแหละไม่ต้องเอาแค่นี้ก่อนวันนี้เดี๋ยววันนี้ค่อยว่ากันไปนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ